เที่ยวบึงกาฬชมสถานที่สุดอันซีนดินแดนศักดิ์สิทธิ์พื้นที่ที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและหนึ่งในอันซีนของไทยที่ต้องมาให้ได้ก็คือภูสิงห์ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลาป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมพูในโซนภูสิงห์เนี่ยก็จะมีหลายที่เที่ยวไม่ว่าจะเป็นหิน3วันที่ถือเป็นไฮไลท์ของภูสิงห์ก็คือเขาเป็นหินก้อนยักษ์ที่เรียงกันอยู่3ก้อนอายุกว่า75ล้านปีซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายหวานพ่อแม่ลูก3ตัววายอยู่กลางป่ายิ่งถ้าถ่ายด้วยโดรนจากมุมสูงก็อลังการสวยงามมากๆแต่ถ้าใครไม่มีโดรนที่นี่มีบริการถ่ายรูปจากโดรนให้เราได้ด้วยอีกจุดที่ถ่ายรูปออกมาสวยมากๆนั่นก็คือประตูภูสิงห์ซึ่งเป็นหินขนาดใหญ่2ก้อนตั้งอยู่ริมหน้าผาสามารถมองเห็นวิวป่าได้โดยรอบเลยล่ะค่ะและที่นี่ก็ยังมีสถานที่ที่เรียกว่าลานธรรมภูสิงห์เป็นที่ตั้งของหินทรายแดงขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายสิงโตที่กำลังหมอบอยู่ที่นี่มักถูกใช้เป็นลานเพื่อสวดมนต์และทำกิจกรรมทางศาสนานอกจากนี้ภูสิงห์ก็ยังมีที่เที่ยวอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้างร้อยบ่อจุดชมวิวหินช้างจุดชมวิวถ้ำฤาษีและกำแพงภูสิงห์ซึ่งแต่ละจุดก็จะมีเจ้าหน้าที่พาไปนะคะจะเลือกเที่ยวให้ครบหรือเที่ยวแค่บางจุดก็เอาที่เราสะดวกเลยมาทางโซนอุทยานแห่งชาติภูลังกากันบ้างไฮไลท์ของเขาเลยก็คือถ้ำนาคาเป็นถ้ำที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เหล่าสาธุชนลูกหลานพญานาคอย่าพลาดที่จะขึ้นไปกราบไหว้ขอพรหลวงปู่อือลือพร้อมชมความอันซีนของหินที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดและเสียงของพญานาคกันนอกจากถ้ำนาคาแล้วในอุทยานก็ยังมีน้ำตกกินรีเป็นน้ำตกเล็กๆที่อยู่กลางธรรมชาติและที่เด็ดของที่นี่คือหินโลมาเป็นหินขนาดใหญ่หลายๆก้อนลักษณะคล้ายหัวโลมาเรียงร้อมกันอยู่เป็นจุดถ่ายรูปที่ดูน่ารักมากๆอีกหนึ่งน้ำตกอันซีนบึงกาฬที่ห้ามพลาดเลยน้ำตกถ้ำพระเป็นน้ำตกเขาหินทรายขนาดใหญ่3ชั้นสวยงามแปลกตามากๆไฮไลท์คือสไลเดอร์ธรรมชาติที่ช่วงไหนน้ำเยอะเนี่ยเล่นสนุกมากๆได้ฟิลสวนน้ำกลางธรรมชาติเลยแหละปิดท้ายกันที่สุดยอดอันซีนของจังหวัดบึงกาฬนั่นก็คือภูทอกนั่นเองเป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อกันว่าด้านบนสุดของภูทอกเป็นแดนสวรรค์ที่เหล่าผู้มีจิตศรัทธาต้องมาพิชิตจุดเด่นคือบันไดไม้ที่สร้างวนขึ้นไปถึงยอดเขามีทั้งหมด7ชั้นใช้เวลาสร้างนานกว่า5ปีคนเดินน่ะไม่เท่าไหร่คนสร้างทางเดินนี่สิสุดกว่าที่นี่จึงถูกยกให้เป็นภูมิปัญญาที่อัศจรรย์ของโลกเชื่อแล้วว่าบึงกาฬอลังการกว่าที่คิดจริงๆถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ